ทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งนะคะโดยล่าสุดได้มีการเปิดเผย9ประเทศในเอเชียที่ปีนี้มีการสำรองทองคำมากที่สุดโดยในปี2024นี้เป็นปีที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกมีการเข้าสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนส่งผลให้นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ราคาของทองคำได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 8,000 บาทและนอกจากนี้ยังพบว่าเป็นการทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องที่ราคาทองคำนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยหากพิจารณาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียในปี2024 9ประเทศที่สำรองทองคำมากที่สุดนั้นอันดับ1คือประเทศจีนซึ่งมีทองคำสูงเป็นอันดับที่6ของโลกถัดมาคือประเทศญี่ปุ่นสำรองทองคำเป็นอันดับที่2และติดอยู่อันดับที่8ของโลกส่วนอันดับที่3คือประเทศอินเดียซึ่งสำรองทองคำสูงสุดเป็นอันดับที่9ของโลกส่วนอันดับที่4คือประเทศไต้หวันสำรองทองคำสูงสุดเป็นอันดับที่12ของโลกส่วนอันดับที่5ในเอเชียคือประเทศอุซเบกิสถานซึ่งสำรองทองคำสูงสุดเป็นอันดับที่14ของโลกและอันดับที่6คือประเทศซาอุดีอาระเบียสำรองทองคำสูงสุดเป็นอันดับที่16ของโลกอันดับที่7ที่สำรองทองคำสูงสุดในเอเชียคือประเทศคาซัคสถานสำรองทองคำติดอยู่ในอันดับที่18ของโลกส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่8ของเอเชียค่ะสำรองทองคำสูงสุดเป็นอันดับที่22ของโลกและอันดับที่9คือประเทศสิงคโปร์สำรองทองคำสูงสุดอยู่ในอันดับที่23ของโลกซึ่งทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International ได้กล่าวว่าการพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้นได้พบว่าความต้องการสำรองทองคำของธนาคารกลางโลกมากกว่า 1,000 ตันต่อปีรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งถือเป็นแรงผลักดันและปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่มีผลต่อราคาทองคำนั่นก็คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่หากในปี2024สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง3ครั้งก็จะส่งผลถึงราคาทองคำทำให้ทองคำนั้นอาจจะมีราคาทยอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 2,700 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโดยล่าสุดค่ะทางด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็ได้เปิดเผยว่าล่าสุดนั้นราคาทองคำปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงสาเหตุหลักๆก็คือความคลี่คลายจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำก็บอกว่าจะต้องติดตามแนวโน้มอย่างต่อไปนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปหรือว่าตัดสินอะไรได้มากเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นลงได้โดยล่าสุดเนี่ยสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปแตะ 42,000 บาทในปี2024นี้ปัจจัยหลักๆบอกว่าเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่แหละค่ะและถ้าหากในส่วนของความขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นเริ่มคลายกังวลอาจจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาได้โดยล่าสุดในการปรับตัวของราคาทองคำที่เรียกว่าสวิงค่อนข้างรุนแรงนะคะก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ค่ะบางคนก็บอกโอ้โหติดดอยยาวเลยทีนี้ทำยังไงดีเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอร่วมไปด้วยค่ะติดดอยไปเหมือนกันบางคอมเมนต์ก็บอกหัวใจจะวายทำยังไงดีเนี่ยขอรอตั้งรับละกันบางคอมเมนต์ก็บอกลงอีกอยากจะรอช้อนเห็นแล้วหนาวจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่ายังไงดีอะจะลงต่อเรื่อยๆหรือว่าอยากให้ขึ้นดีชาวดอยมีเพื่อนมาเยอะแน่ๆคราวนี้ลดลงมาแรงมากๆบางคนก็บอกว่าถ้าลงอีกก็ดีรอช้อนบางคนก็บอกลงแรงมากไปไหมเนี่ยที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ทำยังไงดีอะบางคนก็บอก 35,000 ค่อยมาคุยกันใหม่ละกันโดยหลายคนนะคะบอกว่าอยากให้ลงจังเลยรอปาดอยู่เนี่ยบางคนก็บอกว่ารอถัวนะแดงแล้วแดงอีกทำยังไงดีอะงบหมดแล้วด้วยนั่งทำตาปริบๆอุตส่าห์รีบช้อนตั้งแต่แรกบางคอมเมนต์บอกว่าร่วงแล้วหรอ
น้ำมันยังลงแค่40สตางค์เองนะบางคอมเมนต์บอกว่าสาธุรอขอ 50,000 แล้วกันนะตอนนี้นั่งรอบางคนก็บอกว่าเงินในมือสั่นแล้วค่ะทำยังไงดีเจ็บจี๊ดๆลงแรงเกินไปบางคอมเมนต์บอกว่าคิดในแง่ดีลงมาพักตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นไปอีกเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้ขึ้นน่ะน่าจะยังมีอีกเยอะนะรอเวลาหน่อยละกันไม่ต้องกลัวดอยบางคอมเมนต์บอกว่าลงแรงๆแบบนี้รอกระโดดทีเดียวไป 45,000 เลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมก็รอเหมือนกันครับรอลงมา 35,000 ได้ข่าวว่าจะลงถึง 25,000 ไวๆนี้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งของไทยมีคนมาตอบหลายคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับอันนี้บอกว่าถ้าลงเยอะขนาดนั้นทำยังไงดีคะที่ลงไปแล้วก็เยอะเหมือนกันบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าลงถึง 25,000 แล้วก็ดีใจอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรพูดได้แค่ว่าอื้อหือละกันรอสวนดีกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเจ็บปวดเหลือเกินจะลงอีกไหมเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายอดเยี่ยมเลยรอปาดนะคะจะลงจะดอยก็ไม่หวั่นอยู่แล้วรอได้เสมอขออย่างเดียวตอนเปิดเทอมราคาทองอย่าลงเยอะขอแค่ช่วงเปิดเทอมก็ได้นิดหนึ่งละกันบางคอมเมนต์บอกโอ้โหลงเร็วเกินไปไหมเนี่ยขายทิ้งไม่ทันเลยบางคอมเมนต์บอกธรรมดาธรรมดากระดานไหนละจะเขียวได้ทั้งปีบางคอมเมนต์บอกว่าตายละลงเยอะเกินไปอ่ะทำใจไม่ได้เลยขอขายไปก่อนสลึงหนึ่งได้มะมือสั่นแล้วอ่ะบางคอมเมนต์บอกเคยซื้อตอน 33K แค่เห็นแค่นี้ก็หัวใจละลายละนึกว่าจะขึ้นไปอีกบางคอมเมนต์บอกว่าขอเสียงคนที่ขายเมื่อวานหน่อยรู้สึกยังไงบ้างว่าเห็นราคาวันนี้ร่วงลงแบบถล่มขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็บอกร้องไห้หนักมากรอซื้อช่วงเปิดเทอมครับเผื่อว่าราคาจะลงกว่านี้บางคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะหนาวๆตุบๆนะอีกนิดนึงละกันตอนเนี้ยได้แต่มองบางคอมเมนต์ก็บอกเจ้ากินเรียบจ้ะมากกว่านั้นอีกคอยดูเถอะลบเป็นพันสุดพันผวนบางคอมเมนต์บอกโอ้โหดิ่งขนาดนี้เลยเหรอราคาทองลงแรงแบบสั่นสะเทือนเลยบางคอมเมนต์บอกว่าดอยแล้วยังไงไม่เห็นมีใครจะแคร์บางก็ว่ารอที่ประมาณ 32-33K แล้วก็รอเก็บเลยครับบางคนบอกไม่น่าลงถึงขนาดนั้นหรอก 35-36 ก็โอเคแล้วและอีกคนนึงก็มาตอบค่ะรอทูเถอะระวังจะไปแตะเลข2บางคอมเมนต์บอกว่าฮะขอหาเงินมาจ่ายส่วนต่างแป๊บนึงนะตอนเนี้ยค่อนข้างว้าวุ่นแล้วแหละบางคอมเมนต์บอกไม่เป็นไรเห็นแบบนี้แล้วใจชื้นรีบขายก่อนดีกว่าจะได้จะเสียไม่เป็นไรกลัวจะแรงไปกว่านี้บางคนบอกว่าเราอะวางแผนเอาไว้อย่างดีเลยนะขึ้นไป 40,000 ก็ไม่ขายเพราะว่าเราตั้งใจจะขาย 50,000 ทำยังไงได้เดี๋ยวรอไปรอมาไปขายตัดสินใจตอน 20,000 ละซวยเลยบางคอมเมนต์บอกนี่คือความจริงใช่ไหมเริ่มแล้วใช่ไหมไหนบอกว่าจะขึ้นอีกยาวไงบางคอมเมนต์บอกว่าใกล้เปิดเทอมละลงดีแท้เดี๋ยวพอหลังเปิดเทอมราคาก็ขึ้นไปอีกบางคอมเมนต์บอกว่ายับเลยแม่ลงแบบสะดุ้งไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะลงแบบโหดเลยขึ้นทีละ50ปิ๊บพอลงทีละเล่นหลายพันเลยจบจบจบบางคอมเมนต์บอกจะลงมาทำไมขนาดนี้ดอยอีกแล้วล่ะสิอุตส่าห์ลงไปเกือบ10ปีกว่าจะขึ้นมาละยากยากรอตั้งนานนานบางคอมเมนต์บอกอะไรอ่ะอยู่ดีๆมาสงบศึกกันแล้วหรอยังไม่ทันได้อะไรเลยบางคอมเมนต์บอกว่านี่รีบไปช็อตจะทันไหมเนี่ยสงสัยมาทางนี้น่าจะไม่รุ่งแน่เรารีบไปขายยาดมสมุนไพรดีกว่าคงจะขายดีมากๆเลยแหละช่วงนี้กรี๊ด